เจริญสุขเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลายวันนี้วันที่4เนาะวันที่4เดือนมิถุนาก็เป็นวันเดือนที่2ของการเดินธุดงค์ธรรมยาตราเพื่อการศึกษาของอาตมาภาพค่ำคืนที่ผ่านมาได้มาพักอย่างสบายใจที่สุสานประชาบ้านกูเสือนะบ้านกูเสือเทศบาลบ้านหนองพึ่งซึ่งเตียตมาบอกว่าเป็นพระเจ้าเป็นสุสานที่สะอาดแต่ละเพราะมีคนดูแลอยู่ไม่กระทั่งโต๊ะตังนะที่อยู่นี่ที่แผ่นสงอาสนะสงทุกอย่างอยู่ในความสะอาดเรียบร้อยหมดก็ว่าอันสุสานที่นี่เป็นสุสานแห่งแรกที่เข้ามาและดูสะอาดตั้งแต่หน้าถึงตั้งหลังวันนี้ได้หันคนติอยู่เบื้องหลังความสะอาดแล้วพ่อหลวงนานอันนี้เป็นคนดูแลนี้แต่ว่าอาตมาโทรหาเปิ่นพอดีว่าตอนเย็นเปิ่นหนานเปิ่นไทยใจยุ่งเปิ่นไปได้รับสายก็เลยได้ไปหาเตียนเทศบาลเปิ่นเนาะพ่อหลวงนานชื่อพ่อหลวงยังก็หนานแก้วเปิ่นหนานแก้วเนาะอยู่นี่เหมือนแล้วเนาะอ๋อได้รักษาดูแลนี่เนาะตีนี้นี่ได้เป็นให้ดูแลเป็นรายวันเป็นรายเดือนเป็นรายเดือนโอ้รายเดือนเนาะเดือนเฮาก็ดูแลความสะอาดทั้งหมดเวลามีศพมีหยังก็เป็นซัพพลายเออร์ด้วยเป็นซัพพลายเออร์ดูแลนี่ด้วยเก็บใบไม้ที่ปอกกวาดนี่เก็บทุกวันเนาะทุกวันเก็บแล้วเอาไปกองไว้กองอ๋อเปิ่นมาซื้อนี่เปิ่นเอาให้อีปอเนาะกระสอบซาบาโอ้ใครจะมาซื้อได้เนาะกระสอบสาบาดโอ้เหมาะเพราะเป็นใบอันฉ่ำฉาเนาะป่ะเนาะปลูกขอเอาไปปลูกอย่างก็นะดอกหลายอย่างแต่ว่าที่เขานิยมใจคือดอกอันป่วยเซียนเนาะป่วยเซียนปลูกโรงงานไปหมู่เห็นเนาะอันนี้เปิดกวาดสะอาดทุกวันหลายรอบอยู่ก่ะมันเจ้ามันแรงเจ้าได้ปลูกโรงงานเป็นดูแลเนาะมีความสุขในการทำงานที่นี่นะทำมากี่ปีป่ะประมาณ10กว่าปีแล้วอ่ะ10กว่าปีเดี๋ยวอายุเท่าไหร่อายุ70โอ้แข็งแรงอยู่นะอยู่บ้านสะดืออีกอ่ะบ้านสันคือโอ้สันคือหันเขียนที่ว่าบ้านสันคือกว่านั้นโอ้ดีละเนาะได้อยู่อย่างอีเฮาก็มีความสุขวันกําแรงกว่ากะกับนี่เออนี่ผมกว่าแล้วก็ปิ๊กอ๋อเฮาได้อยู่ประจําตลอดเนาะปิ๊กแล้วก็ถ้าใครมีหยังก็โทรไปฮะถ้าเขามาหานี่ก็โทรไปอีเนาะกระสอบมีซากนั่นแหละอ๋อมีซบโอ้เฮาก็ไปเฮ็ดการเฮาไปเฮ็ดการอย่างอื่นอยู่เนาะมากกว่าคนเดียวมามีซบมีซากก็มากกว่าดีละดีละเนาะขอบคุณตะคืนนอนพักผ่อนสบายนี่มีไฟมีหยังก็ได้ชาร์จไฟชาร์จแบตชาร์จหยังเฮาเดินมาจากนครพนมมาดอยสุเทพแล้วล่ะมันเดี๋ยวจะเดินกลับลำปางวัดอยู่ลำปางนะขอบคุณหลายๆแต่ว่าก็พยายามติดต่ออยู่แต่มันไปหาที่นี่เปิ่นว่าโอ้ได้ๆเจ้าเองนะก็บอกเปิ่นว่าจะออกสัก 6:00 นไปสาธุบุญหักชายพอได้ก็ได้เพราะว่าอันบอกว่าตะแต๊บไว้ได้ก็ได้อาจารย์เพิ่นน่ะบิณฑบาตตอนเช้าบิณฑบาตมาแล้วก็การเข้าแล้วก็เป็นอย่างพวกจะเดินยาวไปตั้งละปูนเลยป่ะเนาะขอบคุณเปิ่นนั้นนะเปิ่นนั้นแก้วเนาะปออายุยืนเด้อโอ้สาธุขอบคุณอีปอนี่คือเบื้องหลังของความสะอาดนะสถาพรเนี่ยอาหารตะวันแล้วก็แปลกใจว่าโอ้ที่นี่เป็นสะอาดเรียบร้อยหมดแม้กระทั่งห้องน้ำนะห้องน้ำนี่ผ้าที่ปูเหยียบปูอย่างเนี่ยปูเช็ดเท้าเนี่ยเป็นก็เก็บพับไว้อย่างดีเนี่ยทุกอย่างเนาะคนถ้ามีคนรักความสะอาดมาอยู่มาดูแลมันก็จะสะอาดแบบนี้แม้กระทั่งอันกูแม้กระทั่งกูเผาอะบ่มีขี้ฝุ่นบ่มีขี้เต่าเลยอะเก็บออกหมดอะนี่สะอาดตั้งบนบ่มีขี้นกพิราบเลยนะเนี่ยสะอาดสะอาดปุ๋ยที่ว่าตะกี้น่ะปุ๋ยเพิ่นก็เอาทำเป็นกล่องไว้อย่างอีใครจะมาซื้อก็มาใครมาซื้อได้ถุงละ20บาทเนี่ยพวกแกบอกว่าถุงละ20บาทเนี่ยสถาเป็นปุ๋ยแล้วเนี่ยถมไปมันก็เป็นปุ๋ยขอบคุณเทวบุตรเทวดาแล้วก็ปนหลานแก้วนะปนหลานแก้วซึ่งเป็นคนดูแลพ่อลุงหลานแก้ววิรุณ
บ้านสันคือเป็นคนดูแลดีๆนะอันนี้ระเบียบการใช้นะก็ล่มลื่นดีอันนี้ฝั่งตรงข้ามนี่เป็นนั่นวิทยาลัยเทคนิคสารพีอันนี้ก็เข้าไปในหมู่บ้านในชุมชนเป็นชุมชนที่เงียบสงบนะอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่สารพีเทศบาลตอนนี้เป็นศูนย์บริการสุขภาพชุมชนและการแพทย์ทางเลือกนะเป็นอาคารเทศบาลหลังเดิมเทศบาลตำบลหนองพึ่งซึ่งบริการประชาชนตำบลหนองพึ่งฟรีนะท่านมีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านคลินิกแพทย์จีนฝังเข็มครอบแก้วนะวันอังคารคลินิกบำบัดฟื้นฟูสภาพกายใจผู้ป่วยวันพุธแพทย์แผนไทยตรวจรักษายางยาฟอกเข่าฟอกตาวันพฤหัสบดีแผดจีนฝังเข็มขอบแก้ววันศุกร์ฟื้นฟูสภาพใจผู้ป่วยนวดเพื่อสุขภาพศูนย์ยืมคืนอุปกรณ์การแพทย์ช่วยเหลือผู้มีภาวะพึงพิงให้บริการทุกวันใส่ใจดูแลประชาชนท่านคือประชาชนตำบลบางพึ่งอันนี้เป็นจะดูประชาชนในตำบลพึ่งเนาะนอกพื้นที่ถ้าจะมีการบริการอันนี้ก็ได้มาขอพักที่เปิดเนาะอันนี้คือกิจกรรมที่คุณหมอทางเลือกเปิดทำขอบแก้วฝังเข็มทำถูกรักการแต่ยกต้องเป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนาะอยู่ในพื้นที่หนองพึ่งเป็นรักก่อนถ้าฝนกำลังจะลงละสถานอันนี้ก็คือถนนสายเชียงใหม่ลำพูนเชียงใหม่ลำพูนสายเก่าสมัยก่อนบ่มีถนนซุปเปอร์เพิ่นก็วิ่งสายนี้กันนะเป็นถนนสายเก่าที่มีต้นยางใหญ่ต้นยางใหญ่ๆตลอดสายไปจนถึงลำพูนสารพีนี่อำเภอสารพีต้นใหญ่ปันใดสถานลูกต้นไม้ต้นใหญ่อันนี้ก็ไปลำพูนเนาะก็จะเดินไปเดินบินพระบาทไปเรื่อยอันนี้ต้นใหญ่มากโอ้มีการดูแลหัดสลิงทางนะสัทธาญาติโยมปิดไลฟ์สดแล้วขอบคุณทุกท่านทุกคนวันนี้ก็ป้อมบ่ายปลายทางก็น่าจะถึงแถวใกล้ๆอำเภอเมืองลำพูนเนาะถึงจะได้หมดเจริญสุขเจริญธรรม